เขาบอกเพลงเป็นคัฟเวอร์หลอนกว่านี่แหละเพลงนี้แหละเอาละครับเรากลับมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เพลงคัฟเวอร์ได้ข่าวว่าแฟนเพจเนี่ยจะพูดเรื่องของกินพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็มีอย่าคิดว่าเราไม่มีนะเราก็มีนะฮะพอแล้วครับผมขอคำเดียวพอกูว่ามีคนกดออกของกูแน่ๆเลยในนี้หาซิลสโคปที่ไหนครับเนี่ยมีคนเล่นเกมโปเกมอนฟังเพลงนี้ราคาตัวตามมีจริงเหรอผมไม่ได้ศึกษาผมว่ามันน่าจะเป็นอาการเกี่ยวกับทางประสาทมากกว่าโอ้ยเจอกี่แล้วครับเฮ้ยกวินเว้ยเฮ้ยนายมาที่นี่ได้ไงเนี่ยฮะอะไรพามึงมาที่นี่แล้วสู้เลยครับคือเมืองนี้เราต้องทำอะไรหรือเปล่าฮะผมลืมจริงนะโทษทีคุณจะต้องไปเอาไอ้ที่มองเห็นวิญญาณที่สโคปอะสโคปวิญญาณที่เมืองอื่นล่ะครับไม่ชัวร์ครับจากลุงคนนึงไป PC ก่อนเดี๋ยวใครสรุปให้ผมหน่อยได้ไหมฮะว่าตอนนี้กูต้องไปที่ไหนเพราะมันเหมือนอันนี้ข้ามไปเลยใช่ไหมโอ้อันนี้เขาบอกให้ข้ามไปเลยครับมันมีในเรื่องบทนี้ไม่ใช่เหรอก็บนหอคอยทีเนี่ยข้ามเมืองไปก่อนเหมือนจะข้ามเมืองไปก่อนต้องเลยไปหายข้างล่างก่อนแต่ก็เหมือนเขาตอนนี้เราเข้ามาสู้กับเจ้ากรีนก่อนหนึ่งตาเลยครับเป็นมึงยิงช่วยก่อนอ๋อมังเอริกะก็ได้อีวีตรงนั้นใช่ชาวมามูชิซิตี้ครับมามามูชิเดี๋ยววนกลับมาค่อยมาจับกะละกะละตรงนี้ครับน่าจะประมาณนั้นโอ้โหกินมีเยอะนะเนี่ยก็เก่งแล้วเขาพัฒนาแล้วตรงกันข้ามคุณน่ะเคยมีตั้งเยอะแต่คุณทำให้มันตายหมดไอ้กินมันอะมันเคโอปุ๊บมันก็เข้าเซนเตอร์ได้ไงคุณกัดปากตัวเองมั้ยเนี่ยใช่โอ้เลือดเต็มจริงเหรอเออก็ตกใจพอดีปากแห้งครับพอดีปากแห้งเมืองนี้ไปหาคาราคาระเลยก็ได้หาตรงไหนครับเพื่อนครับคุณคาซิมาครับตึกนี้เหมือนกับมันจะจับไม่ได้นะหลังจากที่ลอตเตอร์ไปกรีนก็เก่งขึ้นเฮ้ยทำไมมันเก่งวะเขาเก่งขึ้นไงก็ลาต้าคู่ใจเขาตายไปแล้วเออธรรมดาเรามีเทพเฮ้ยเวลอัพแล้วเรามีเทพฟรีเทพบิ๊กนี่โอ้โหเขามีโลคอลแล้วฮะมีโลคอลแล้วก็แต่ไปกลัวเออตึกนี้ต้องมีสโคปก่อนสโคปต้องไปหาที่ยิมสีใช่ไหมนี่แหละปืดเข้าไปชนะกันง่ายๆครับมีดิกด้าแบบนี้มดอย่างเดียวมดให้พังอันนี้ต้องเอาคาเมลออกมาน่าจะแน่นอนว่าต้องสู้กับแก๊งล็อกเก็ตก่อนต้องแมวแว่นสองก่อนไม่งั้นไม่ได้อีบุยยังไม่แปลงร่างอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นตัวอะไรถ้าชนะตลอดมันจะเป็นซันดานนะเห็นบอกกันไว้โอเคน่าจะชัวร์แล้วแหละเขาบอกให้ไปสู้แกงล็อกเก็ตยิ้มต่อไปก่อนป้า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 อ
โอเคเท่ากับตรงนี้ยังไม่มีอะไรเนอะกิงก็บอกว่าหาคาราการ่าไม่เจอเลยมีอะไรต้องไปทำนะงั้นไปก่อนแล้วล่ะต้องเป็นคาราคาราเอาล่ะเราผมว่าเราเปิดเซเลบี้ดีกว่าคุณเจครับลองเปิดเซเลบี้ดีไหมฮะว่าคาราคาราคิวโบนภาคเยลโล่เนี่ยมันหาได้ที่ไหนเออเขาบอกส่องเจอเป็นคาราคาราคนละตัวกันภาคนี้หนุกมากกว่าโปเกมอนทาวเวอร์และซาฟารีโซนใช่ไหมคาราคาราก็ได้เนาะถูกต้องแล้วเนาะนายคาระคาระมาเป็นแรกดูเด็กก็ได้มันเบอร์อะไรวะเนี่ย104ครับ104แอเรียดิแอเรียเนี่ยมีชัดเจนผมชอบไอคอนนี้มากเลยนะเนอะมันเป็นหน้ามอนสเตอร์จริงๆสมัยซื้อคุ้งอ่ะวิ่งไล่ตามมันแล้วมันนั่งต้องมานั่งดูแมปตลอดเวลาเออนี่คือมอนสเตอร์จริงๆจริงๆเลยไม่มีไงจะหลบข้างเลยจะหลบอีตัวข้างล่างเจอข้างบนเจอข้างบนต่อยก่อนเลยชิงสรุปคุณ FSS Now เดี๋ยวขอถามอีกทีมันจับได้เลย 100% ใช่ไหมฮะคือไม่ต้องมีไอ้ซิงค์สโคปไปส่องใช่ไหมฮะโดนตบต้องทำลายแก๊งล็อกเก็ตบนหอคอยในหอคอยก่อนนี้จับแบบธรรมดาที่มันต้องการคือคาระคาระไม่ใช่คาระคาระถูกต้องเนอะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาคาระคาระมาอัพเป็นคาระคาระไม่คาระคาระคือร่างแรกถูกแล้วฮะคาระคาระคือร่างแรกยังไงก็ต้องมีสโคปโอเคโอเคกูไปเอาสโคปก่อนนะต้องมีสโคปสิครับผมนึกว่าลุยขึ้นได้เลยแต่ยังไงเราก็ต้องรอเหมือนกับว่าเล่นให้จบก่อนแล้วรอบินได้ก่อนรอให้บินได้ก่อนจะสะดวกใช่แล้วค่อยบินแบบไคลิกกี้อีไคลิกกี้นี่มึงปัญหาเยอะจริงๆเนี่ยคุณสปอยบอกใช้แว่น2เจอร่าง2แล้วร่างแรกต้อง2มั้ยครับกูเอาไงกับชีวิตดีมันเป็นผีหมดเลยไม่ใช่เหรอถ้าผมจำไม่ผิดยังไงก็ต้อง2ไม่งั้นเราจะเจอแต่ก้อนดำๆเดี๋ยวก่อนมีคนบอกว่าเราจะเดินหาได้หรือเปล่าใช่เดินหาได้เลยอะไรประมาณนี้นะเออเดี๋ยวก่อนความคิดดีรอมีสโคปแล้วกลับมาทีเดียวดีที่สุดครับคือสโคปมันเอามาส่องวิญญาณของไอ้ตัวร่างสองตามเนื้อเรื่องตอนนี้เหมือนกับจะไม่แน่ใจกันหมดเกมมันนานแล้วก็อย่างว่านักแกงใช่แล้วก็กว่าที่เราจะแลกได้ก็ต้องจบยิมต่อไปอยู่ดีก็เลยเออรอไปทีเดียวเลยแล้วกันโอ้โหตายแล้วไปเอาสโคปก่อนดีที่สุดแล้วค่อยกลับมาเจอกันสู้เขาวิทพอดหลายตัวเหลือเกินใส่คอนฟิวชั่นเข้าไปปืดๆเข้าไปเออเรียบร้อยนี่ไงเห็นป่ะวันนี้ผมบอกไม่มีสโคปจะเห็นผีแต่เราทำหาได้ผมมันเป็นผีอย่างเดียวจริงๆ
จับไม่ได้ด้วยมันดันตัวยาวตีตัวเองปักดับเบิ้ลคิกไปดินี่ดับเบิ้ลคิกเบามากเนี่ยทีละหนึ่งคิแล้วด้วยนะมันไม่เหมือนราชาของเราไงราชาแต่ราชาเราบินไปแล้วยับคิกหายราชานี่เราคิงของเราอย่าพูดถึงความเจ็บปวดนี้ LSM 5โอ้โหไปเมืองนั้นได้ทุกอย่างเลยนะคุณตีชาบออกมาเรียกตีชาแล้วกันเออเดอะเฟสเลยมึงมันมีนัดกับไฟนั้นอยู่ข้างนอกไอซ์บีมสโคปแบบไม่ต้องตบมือกันเมืองนั้นนี่มันจะมีคาสิโนป่ะใช่ป่ะใช่แล้วเราไปทำลายข้างล่างใช่ป่ะเพื่อเอาสโคปเมืองนี้เยอะนะเนี่ยทะลวงไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ยนี่ผมรอดเป็นเต้ลกับภาคโตคือรอดเป็นเต้ลคิดถึงถ้าว่างก็เกมเซ็นเตอร์ไม่ว่างขนาดเล่นมินิลิวหรอกไม่น่าว่างขนาดนั้นมีที่ซื้อหินผมกะว่าเปลี่ยนเป็นบูสเตอร์นะเราไม่มีไฟชัดเราจะเล่นไฟอีบุยได้มารู้สึกที่ร้อยยี่สิบห้าเลยปะยี่สิบห้าหรือไม่ยี่สิบก็ยี่สิบห้าเนาะมีแค่นี้แหละก็เร็วขึ้นดีจะได้เอาไปเผาเนี้ยมาถึงควรเอาไปเผามันดีเฟนส์หายเกลี้ยงอันนี้แหละจบไม่เข้าหรอกขวนสักทีจวนดีกว่าจวนเสียวเสียวแล้วไม่เอาไม่มีไฟฟ้าด้วยนั่นคือดีวันจ่ายวันเงินเดือนออกนี่ไงไฟฟ้ายังพอได้อยู่ยังเอาตัวแทนไม่ได้แต่ไฟเนี่ยยังพอมีพืชไงไว้เล่นธาตุจริงๆครับควรจะมีไฟไฟหายหมดแล้วเกม24ที่แมททิสให้เอาไปติดไปไหนครับทันเดอร์ยังทันเดอร์โบเนี่ยตอนแรกก็จะติดให้ปิกาจูแต่ว่าชีวิตมันผ่านไปแล้วจริงปิกาจูควรจะเรียนด้วยตัวเองด้วยนะใช่น่าสงสารนะแต่ทุกอย่างมันจบไปแล้วอยู่ในลิสต์ข้างล่างเราจะไม่พูดถึงมันครับมันอยู่ในลิสต์ข้างล่างเรียบร้อยแล้วครับเราที่ในหน้าหนึ่งครั้งเลยมองที่ตกครั้งนี้ไปก็มีนะตอนแรกมีทุกอย่างนั่นแหละตั้งแต่แรกอ่ะแต่มันจบไปแล้วอ่ะครบทุกท่านเลยเออมีครบทุกท่านเลยนั่นน่ะดินไฟบินน้ำพิษไฟฟ้าโอ้โหแม่งจะครบแล้วเนี่ยจะเป็นคิงนั่นเลยโอ้โหให้ตายเถอะเกลาดอสเนี่ยเกลาดอสนั่นน่ะเออเก่งๆนั้นเลยสกินไม่ดูแลรักษาเลี้ยงตายเดี๋ยวเอาไฟดีกว่าอยากเล่นบูสเตอร์บูสเตอร์กว่าจะได้ท่าไฟหลายเวลอยู่ทำไมชีวิตกูลำบากไปทามามูชิซิตี้อีแก่นี่มึงจะสู้อีกเหรอโอ้โหแกจะลงอยู่แล้วมึงอะอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาหลงจีนนี่ว่ะเกือบโอ้หลับฮะหลับจบวันนี้เปล่าคิดว่าจบนะคิดว่าจบยิง4แล้วโอ้โหนี่ครึ่งเกมแล้วครึ่งเกมแล้ว2โมงเองเฮ้ยตื่นสักทีเพื่อนตื่นสิเพื่อนเฮ้ยกระถางหญ้าของพี่ตื่นเถอะลูกตื่นสักทีน่ายาคูหมดแล้วด้วยเขายังเหลือโพชั่นโอ้แม่ตื่นปุ๊บหลับต่อ
กูตีแล้วมึงชีวิตไอ้เหี้ยดิมึงอย่ามึงโดนกูคุยปลุกคาวิกอนสามารถใช้ปลุกเราโปเกมอนของเราที่หลับได้ระหว่างการต่อสู้เพิ่งรู้เนี่ยโหแม่งหลับกูจังเลยเนี่ยมันรักษาได้เรารีบเล่นดีกว่ากูอัดท่าใหญ่เลยอ่ะตัวใหญ่ลงมาเลยเนียวโรโซ่นี่แน่คาราคาราหาได้ในโปเกมอนทาวเวอร์ชั้น567%เจอ 5% ครับสบายครับสบายผมมี1ชั่วโมงให้คุณน่ะเดี๋ยวก่อนนะดิกด้าตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะแป๊บเดียวเราก็เจอแล้วนะดิกดิโอเนี่ยดิกดิโอแต่ดิกดิโออาจจะไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนั่นบอกเลยว่าจอกแป๊บๆเดี๋ยวเจอดิพีโออาจจะ 10% อะไรอย่างนี้ป่ะอ้าวมันหิวน้ำอ่ะไม่ให้ผ่านหิวน้ำทุกคนเลยอ้าวแล้วไปไงวะก็ไม่ให้ผ่านไงกด Subscribe ดีไหมครับดีมากเลยครับรีบกดเลยฮะดีครับดีกูนี่ก่อนนะกดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันไม่ให้ผ่านว่ะถ้าเขาไม่ให้ผ่านต้องไปหาน้ำให้เขากินดิไปซื้อน้ำก่อนป่ะมันซื้อได้แล้วเหรอโอ้โหมันจีบคนเป็นตักมุดไปมุดไงวะเมื่อกี้เหมือนเขาบอกว่ามุดได้เหรอจิตตี้ยังไง 5% ขึ้นตีตายปีก็ 5% หมดทางใต้ดินงับไปเลยงับแล้วจะตัดเข้ามาทำไมว่างับเครียดเลยเครียดไม่มีเงินกดซับไว้มีค่อยมาซับก็ได้ครับอ้าวไม่มีค่อยซับไม่มีปัญหาครับไหนว่าทางใต้ดินอ๋อพอมีนานๆทีจะกดซับก็กดให้เต็มราคาไปเลยครับใช่6เดือน6เดือนครับ600เออแพงอยู่นะเดี๋ยวนี้เติมง่ายนะเดี๋ยวนี้กดใช้บัตรกูเติมง่ายนะครับไปเซเว่นซื้อมานะฮะสนับสนุนกันฮะเออกูขายของเต็มที่ครับตอนนี้คนดูกูขายไหน เดี๋ยวเรามาถึงยิม4แล้วเพื่อนอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งทิ้งกันอ๋อนี่ครับตายแน่มาถึงละน่าจะอยู่ทางซ้ายเนาะไปเลยอูนี่ผมไม่ได้เล่นนานจนผมลืมแผนที่นะจริงๆเมื่อก่อนเล่นบ่อยมากเนี่ยแก๊งล็อกเก็ตเต็มเมืองเลยมันก็กี่ปีแล้วอ่ะเออ10กว่าปีแล้วไม่ได้เล่น10กว่าปีแล้วท่านนี้ดิกทีโอก็ 5% ผมว่าพอได้ 5% หายากหาได้อยู่หาได้อยู่สบายดาดฟ้าห้างเลยครับรับไอ้บีมจับมอนสเตอร์เพิ่มเยอะๆไปในฟารีจะเอา EXP แชร์ผมเพิ่งรู้ว่าภาคเนี้ยมี EXP แชร์นะเมื่อก่อนผมไม่เคยใช่ผมไม่เคยรู้เหมือนกันไม่เคยรู้จริงๆผมเพิ่งรู้เลยว่ามันมี EXP ออเนี่ยบ้านทางซ้ายนอกเมืองได้เลยครับเดี๋ยวขอไปกดน้ำก่อนนะฮะขอไปกดน้ำก่อนครับครับเพราะมันต้องแลกใช่มั้ยอ่ะนี่ตู้น้ำป่ะไม่ใช่มีอะไรขายพี่ไหมไฮเปอร์บีมโอ้ไฟร์สโตนซื้อก่อนเลยเดี๋ยวใช้แน่ๆไปเฮ้ยลิฟสโตนเนี่ยแล้วแปลงร่างเป็นไม่มีไม่มีภาคนี้ยังไม่มีลิฟเฟียลิฟเฟียไม่ได้แปลงแบบใช้เอ็นด้วยใช้ไปยืนใช้ยังใช่จะพิมพ์ตัวใหญ่เป็นชื่ออะไรเขาน่าจะพิมพ์คำว่า EXP โดนเลยไม่มีอะEXP All กับ EXP Share EXP All พยายามใช้ตัวหนังสือตัวใหญ่ๆน้อยๆนะครับจะไม่โดนมูบอททำร้ายคาร์บอสเพิ่มอะไรวะอันนึงมันแพงอ่ะพอดีกว่า 9,800 กลัวดิแค่แพงเองแค่แพงเราต้องใช้ยาอีกเยอะเลยเพื่อบวกหนึ่งจริงนะนี่จับไหมไม่ต้องหาครับซื้อหมดเลยซื้อหมดเลยซื้ออย่างละอันอย่างละอันเอาให้ครบ3เออ EV มันเราได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องหาจับมันหาจับไม่ได้เ
อย่างละสองอันแต่นั้นแต่ตอนเล่นพระเอกมาบูชาตั้งแต่เป็นขี้เพื่อนมีเชียวตอนหลังบีบุยมันมีให้จับง่ายๆแล้วเมื่อก่อนนี้โฟนเดียวต้องคิดให้หนักเพจยังไม่มีสมัยนั้นอ่ะนี่ครับดาดฟ้าใช่นิ้วน้ำจุงยิ้มเงินดีนี่ได้อะไรไอ้บีมเอาช่องเราช่องผมเต็มนะช่องผมเต็มเวรกรรมช่องมึงเยอะช่องเวรกรรมเออเก็บสำรองไว้ให้ยามเลยนะครับใช่ครับบอดี้แซมเอาวะติดเลยวะใส่เลยตัวไหนดีจวนเดี๋ยวนี่มีสแลมติดให้จวนแล้วกันใช่บอดี้แซมฮะขอบฟ้าเอ้าใบหายไปใบหายไปโอ้พอดีน้องมองท่าเหมือนกันห้าสิบสองเบอร์แล้วมอเตอร์กันกระเป๋าภาคนี้เก็บของเต็มมากไอ้ภาคอื่นอ่ะผมว่ามันไม่เมกเซนกระเป๋าใบนิดเดียวมันเก็บซีดีกระเป๋าอันนี้เมกเซนฮะกระเป๋าอันนี้เมกเซนมากฮะเออซีดีไปร้อยแผ่นเก็บจักรยานได้ด้วยเก็บสมุดเก็บไม่รู้เต็มไปหมดเก็บแล้วไม่รู้เต็มไปหมดเลยทีเอ็มยี่สิบสี่ไฟฟ้าอันนี้ไม่ได้ใช้ครับโยนฮะโยนเอบิวาร่ากับซาวามูล่าคุณเลือกอะไรผมชอบซาวาฮะเออผมชอบซาวาเออได้ไอศกรีมแล้วโอ้โหเก่งมากบอกเลยอยากดื่มอ่ะอยากดื่มอีกอ่ะเอาอีกเหรอมันเหมือนมันจะกินกับเฟสวอเตอร์ว่ะเหรอใช่มาลองใช้ไอศกรีมกับบอดี้สแลมเออมันเอาไปกินครับยีเพอร์อดีเนียกดอาป๊อปกดทีละอันทีละครั้งทีเอ็ม48อะไรวะล็อกล็อกโฟล็อกสไลด์มันขึ้นว่าล็อกสไลด์ฮะนะใช่ครับจัดไปครับดิกด้าครับโอ้โหโหดมากดิกด้าจะกลายเป็นเทพนะครับกลายเป็นเทพครับเทพดิกล็อกสไลด์มีตั้งแต่ภาคแรกอ่ะเพิ่งรู้นะกรอวน้ำอย่างละชนิดให้เด็กครับชนิดเดิมไม่ได้ท่าสุดท้ายท่าอะไรวะท่าสุดท้ายซื้อใหม่อีกละจำไม่ได้ละถ้าให้บะบีนปะไม่ใช่ครับเราไปเดินดูง่ายก่อนเลยโอ้ยหิวน้ำจุงคือมันกินไป2กระป๋องแล้วนะใช่แต่มันต้องการไม่เหมือนกันมันมีเทพดิกแล้วไม่ยังตายแท็กมาแล้วเอาอีกปั๊มอีกเดี๋ยวดูก่อนว่าติดให้ตัวไหนไว้ก่อนไรแอคแท็กดิพอดีผมจะหาว่ามันมี TM อื่นๆมีอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันต้องมีขายปะเออเฟรมทาวเวอร์อะไรเงี้ยพอติดให้อีบุยเลยไงหมดเลยร้านนี้ใช่เปล่าลุงเป็นโนเวอร์ขันเนี่ยอ้าวจูก็ให้กูมาฟรีจูให้ฟรีเลยครับเคาน์เตอร์พีกค่าไฟต่อเลยครับซ้ายมือได้ชั้นนี้ป่ะเดี๋ยวดูก่อนชั้นนี้ขายอะไรและชัวลุงขายอะไรอ่ะนั่นไงมึงไม่บอกกูหน่อยแล้วบอกเดี๋ยวสมัยก่อนแล้วบอกนี่ไหนเดี๋ยวก่อนต้องการท่าไฟอ่ะมีทั้งหมดโอ้ยช่องกูก็ไม่มีเนาะไปช่องในกระเป๋าฝากในคอมได้รู้แล้วแหละแต่ว่าเคยได้ใช้เทียนเยอะเหลือเกินใครมาดูย้อนหลังแล้วมันนานเนี่ยอย่าโทษกูนะเคาน์เตอร์ยังไม่ได้มาฟรีเดี๋ยวไปขายเคาน์เตอร์ไม่ใช้เอกบอมเป็นท่าที่คนอยู่ในนัดที่ที่สุดแล้วใช่นัดที่13เบอร์อะไรของนี้ก่อนแล้วค่อยตื่นมาดูช่วงลุยลีกครับดูตั้งแต่10โมง
ผมตื่น6โมงครับเมื่อเช้าตื่นเป็น 6-7 โมงครับไอ้แก๊งคนเล่นเนี่ย TM 32 Double Team 33 Reflex 32 Razor Wind TM 37 Hundrill โอ้โหไม่ก็พันไม่ก็คิกไม่มีท่าไฟเลยเหรอวะคุยทั้งสองคนแล้วปะใช่ของในร้านเมื่อกี้ก็ร้านที่ให้เคาน์เตอร์คุณมันต้องมีขายแหละมันอาจจะยังไม่ขายตรงนี้แล้วโอเคไปเมืองทางซ้ายก่อนครับบ้านทางซ้ายของเมืองไปท่าบินนะฮะมันแปลกทำไมอ่ะว้าใช่ป่ะใช่บ้านหลังนี้ป่ะอ้าวกูวิ่งเข้าไปดิชนเข้าไปดิเข้าไปได้เหรอโอ้ผ่านได้เท่านั้นไหนวะบูสเตอร์แล้ว31ได้เอมเบอร์ครับอันนี้มีท่าบินใช่ไหมบินได้แล้วครับผมบอกเลยว่าบัตเตอร์ฟรีของเรานะฮะบัตเตอร์ฟรีเราจะเป็นเฮดเอ็นเฟลเลสตัวต่อไปอ้าวบินไม่ได้อ้าวไหนไปบอกบินได้พังเลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวบินแล้วครับต้องไปหาละโอ้นึกว่าจะได้บินเรียบร้อยอ่ะครบละก็ตึกอีวุ้ยอีวุ้ยเอาอีวุ้ยไหนวะที่ตึกไงเข้าตึกจากด้านหลังเออใช่จำได้ละแต่พี่กรณ์ตัวนึงเสร็จแล้วเราก็ลงไปจัดการกับพวกแก๊งล็อกเก็ตดีเฮดตึกนั้นใช่ไหมนั่นแหละเข้าไปด้านหลังเลยขึ้นไปด้านหลังนั่นแหละซ้ายลงนี่โอ้โหจำได้ด้วยไม่ธรรมดาไปสุดตึกนี้มาบ่อยสุดละฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับโลกโปเกมอนและเกมบอยด้วยเมื่อกี้ผมไม่อยากรู้เอาโปเกมอนมาขอบใจมากหยิบกันอย่างนี้เลยเอาก็เขาให้อ่ะเขาไม่ได้พูดมันไม่ได้ให้เขาไม่ได้พูดอะไรเลยเดี๋ยวมันโอ้ตัวอีวีเป็นควายเลยเป็นมิวแทงค์ไงบูสเตอร์นี่บูสเตอร์ฮะมีโดโด้ด้วยนะเมื่อกี้ไปเอาโดโด้มาบินเนี่ยให้มันครับผมจะเอาโดโด้แหละน่าจะเอาอยากเล่นในนกสามหัวเหมือนกันโดโด้ต้องไปแอคแท็กครับที่สุดแล้วโดโด้ป่านนี้มีให้จับใช่ไหมทีเนี้ยแปลงล่างบูสเตอร์เร็วมานี่ครับไฟเออร์สโตนที่เราได้ใช้หินแปลงล่างนะครับหวังว่ามันแต่มันไม่มีท่าใช้ไม่เป็นไรไม่มีท่าใช้เออเพิ่งเห็นหน้าครั้งแรกครับจับแปลงเลยฮะทรมานจิตใจมากเลยครับสุดครับสุดนี่โอ้เท่นะแฟเลียนเป็นไงไม่ธรรมดาหล่อมันหล่อสุดสมัยนั้นแล้วอะอันนี้ของคุณเวลเท่าไหร่ครับเวล25ฮะครับเลยแอมเบอร์ไปแล้วครับเลยแอมเบอร์ไปแล้วเหรอครับ16ฮะมันมาไว้16มันก็36เลยครับสปีด36ไฟเออร์สปินโคตรเบาครับแล้วก็52เฟรมโดเวอร์ไอ้ตายเถอะโอ้โหเล่นผมต้องหาท่าไฟมาใส่ต้องหาท่าไฟมาใส่อ่ะไปทำลายฐานกันเลยครับลุยมีของให้เก็บเยอะเลยนะฟ้าแสนโม่มีตัวไหนติดได้ตัวไหนขายได้บ้างวะมาทั้งมันวะลุย